ันนี้เป็นหน้าตาของค้อนทุบกระจกรถยนต์นะครับกระแทกไปตามมุมได้เลยนะครับกดลงไปค้อนทุบกระจกรถยนต์ค้อนนี้1กล่องก็จะมีค้อนทุบกระจกรถยนต์กระจกสำหรับทดสอบที่วางค้อนทุบกระจกรถยนต์อันนี้เป็นหน้าตาของค้อนทุบกระจกรถยนต์นะครับขนาดเล็กพกพาสะดวกวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับถ้าต้องการทุบกระจกรถให้ดึงฝาตรงนี้ออกในนี้จะมีค้อนทุบกระจกอยู่ไม่ได้ใช้ก็ปิดส่วนอีกข้างนึงอันนี้จะเป็นที่ตัดสายเบลจะมีใบมีดอยู่ด้านในแบบนี้สำหรับวิธีการทุบกระจกนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับสมมุติว่าเราติดอยู่ในรถยนต์แต่ต้องการจะออกจากรถนะครับแต่ว่าประตูเปิดไม่ได้นะกระจกก็เปิดไม่ได้นะครับให้นำค้อนทุบกระจกรถยนต์ไปทุบตามมุมกระจกรถนะจะมีมุมตรงนี้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 ที่ต้องเจาะบริเวณมุมเพราะว่าบริเวณมุมเนี่ยจะแตกง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ค้อนทุบกระจกเนี่ยกระแทกไปตามมุมได้เลยนะครับส่วนสายเบลนะครับเราก็เอาด้านใบมีดเนี่ยมาตัดเข้าไปที่สายเบลได้เลยนะครับใบมีดเนี่ยคมมากนะครับตัดสายเบลขาดเลยมาทดสอบค้อนทุบกระจกกันนะครับกระจกทดสอบค่อนข้างจะหนาเลยนะทุบลงไปบนกระจกเลยนะครับกดลงไปกระจกกระแตกเป็นมีข้าวโพดแบบนี้เลยนะครับทุบกระจกแตกได้ง่ายแบบนี้เลยแนะนำให้มีพกติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ใช้งานได้นะไม่ว่าจะเป็นรถตกน้ำเกิดเพลิงไหม้เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าจะไว้ช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะครับราคา100 กว่าบาทเองกดสับเซตก้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับ